สุดยอดไปเลยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยสลับไอวอร์ถาวรยกเซิร์ฟนะครับนี่เพียงแค่ลงเล่นเฉยๆนะครับเป็นไอวอร์ถาวรกับยกเซิร์ฟได้กันฟรีๆเลยนะครับสำหรับไอวอร์นะครับผู้พิทักษ์ความถ่ายนั่นเองนะครับนี่อย่างเท่อย่างแรกนะครับฟรีๆย้ำว่าฟรีๆเลยนะครับสำหรับไอวอร์ตัวนี้นะครับนี่กดตัวลงไปเลยเรียบร้อยนี่เลยนะครับสุดยอดไปเลยเราได้รับเรียบร้อยสวมใส่ไปเลยก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ทชาแนลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับพี่เคยมาสอนรับของฟรีกันยกเซิร์ฟเลยนะครับในส่วนไอวอร์ถาวรยกเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะมีในส่วนท่าทางฟรีกันยกเซิร์ฟแล้วก็มีในส่วนของฟรีอีกเยอะมากมายเลยในส่วนคลิปนี้พี่จะมาสอนรับของฟรีอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมก็คือของฟรีในส่วนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมในส่วนแลมเพจซีซั่น3นั่นเองนะครับมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมนี้กันเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมนะครับไนโคลแมนเซอร์นะครับราชาทมินนั่นเองนะครับมาเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับชุดที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้สุ่มเนี่ยรีบมาสุ่มมาเลยนะครับเห็นหลายช่องบอกว่าไม่เกลือนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือมีท่าทางใหม่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพชร999เพชรกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะขอเปิด1ครั้งกันก่อนนะครับ50เพชรนั่นเองนะครับไป1ครั้งเฮ้ย1ครั้งมันก็ไม่เหลือดิเอาต้องเอา180ครั้งไปเลยนะครับ10ครั้งไปปึ๊บโอเคดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับสลับ10ครั้งแรกนะครับผมมาเฮ้ยทำไมออกแต่บัตรจังวะไปโอ้โหท่าทางไปท่าทางโอ้โหนิดเดียวท่าทางเฮ้ยเพชร99นี่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เพชรเฉยเฮ้ยโอ้โหมันเฉียด900อ่ะเฮ้ยทำไมอ๋อมันต่อให้เลยหรือเปล่าเนี่ยหรือไงอื้อหือได้เพชรเฉยโอเคตอนนี้เหลือ132เพชรเฮ้ยเดี๋ยวดูประวัติก่อนอ๋อนี่ไงอื้อหือได้อยู่ไปอีกสัก50แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เหลือ132ละไปเฮ้ยอื้อหือนึกว่าจะได้เพชรไป50ไปท่าทางนะท่าทางโอ้โหไปอีก20ไปเฮ้ยไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ก็พี่หมดไปประมาณ 2-300 เพชรนี่แหละนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเพิ่มเรทแล้วก็10ครั้ง180แล้วก็1ครั้ง20ครั้งไอ้1ครั้ง20เพชรนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้จะหมดในวันที่19มิถุนายนนั่นเองก็อย่าลืมเข้ามาสุ่มกันด้วยเป็นกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเป็นชุดนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมของฟรีมาพี่จะพาไปดูกันเลยในส่วนกิจกรรมของฟรีนะครับว่าจะรับยังไงนะครับมีอะไรบ้างนั่นเองในส่วนกิจกรรมแรมเพจซีซั่น3นั่นเองมาเราดูกันเลยนะครับผมนี่อย่างแรกมาอย่างแรกก็คือไม้เบสบอลนั่นเองนะครับตอนนี้เปิดให้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือนะครับลงเล่นนะครับลงเล่นให้ครบ2ชั่วโมงหรือ120นาทีเนี่ยก็จะรับไปฟรีๆเลยนี่อย่างเท่เป็นไงรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมสำหรับไม้เบสบอลตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมนะครับล็อกอินนะครับรับในส่วนตั๋วนี่ตั๋วโก1ใบแล้วก็ล็อกอินครบ3วันรับเป็นตัวนี้นี่รูปปั้นนะครับผมรูปปั้นที่มาแทนที่ FAWS นั่นเองนะก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็จะมีกล่องสุ่มสกินปืนตัวนี้นี่แล้วก็มีรถ Big Food นั่นเองนะครับรับฟรีๆถาวรกันไปเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็ในส่วนกล่องสุ่มสกินปืนเนี่ยก็คือต้องไปลุ้นถาวรเอานะครับในการเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนอย่างอื่นด้วยนะครับที่พี่บอกไปก็คือท่าทางเนี่ยจะรับในวันที่21นั่นเองนะครับ21มิถุนายนนั่นเองก็คือแบนเนอร์ตัวนี้ก็คือเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือรวมกิจกรรมนะครับรวมกิจกรรมดีไอเทมฟรีนั่นเองนะครับเจมได้ขึ้นแบนเนอร์ไว้ก็ยังมีในส่วนเริ่มตั้งแต่วันที่22นะครับก็ยังมีในส่วนลูบิกฟู้ดนะครับแล้วก็มีไม้เบสบอลนะครับมีชุดผู้ชายเนี่ยชุดเต่าดำนะก็คือจะรับได้ในวันที่18มิถุนายนนั่นเองนะก็คือวันที่กิจกรรมเปิดนั่นเองก็จะมีภารกิจให้เล่นเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีล็อกอินรับรถกิฟต์นั่นเองนะครับนี่ล็อกอินรายวันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีท่าทางวันที่21นะครับมีแอร์บอร์ดวันที่
26รับวันเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีร่มชูชีพมีกระเป๋านั่นเองนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับของฟรีนะครับท่าทางได้รับฟรีแน่นอน 100% นั่นเองใครที่ยังไม่มีท่าทางนี้ก็รอกันได้เลยนะครับทีนี้พี่จะพาไปดูในส่วนการรับไอวอลฟรีกันดีกว่าว่าจะรับยังไงนะครับมาเราไปดูเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ Spin Easy นั่นเองเป็นเว็บเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นล่าสุดนะครับนี่100คนเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้ได้100คนเท่านั้นอย่าลืมเข้าไปสุ่มไปเติมกันนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยถ้ากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับนี่เลยนะครับกดคำว่าสมัครได้เลยนะครับปั๊บโอเคนะครับจากนั้นกดล็อกอิน Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมนี่รอสักครู่นะครับสลับขั้นตอนนี้โอเคนะครับพอล็อกอิน Facebook เสร็จก็กดมาหน้าแรกเลยนะครับกดไปที่เติมเครดิตหรือเติมเงินได้เลยนะครับผมจากนั้นให้โอนไปที่เบอร์นี้เลยนะครับ061025 0507นั่นเองนะครับก็เป็นชื่อบัญชีนี้เลยนะครับเป็น Wallet นั่นเองก็ใส่เบอร์ Toolletของเราเองนะครับแล้วก็จำนวนเงินพี่แนะนำ 1,000 นะครับเพราะว่าเราจะได้ของแถมเยอะนั่นเองนะหรือว่าใครมีงบเท่าไหร่ก็เติมตามเท่านั้นได้เลยนะครับโอเคจากนั้นกดไปที่หน้าแรกนะครับผมเราจะมาสุ่มนะครับรหัสท่าปักธงกันนะครับนี่กดเข้ามาเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเลยว่าจะยังบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับตามที่พี่บอกนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเลยแล้วกันนะครับตอนนี้พี่มีเครดิตอยู่ 1,785 เครดิตนะครับเอ้ยครั้งแรกมาแล้วนะครับ68เพชรไปต่อไปต่อมาดูซิว่าเว็บจะยังบั๊กอยู่หรือเปล่านะว่าจะล็อกหรือเปล่านะครับมาเฮ้ย2รอบพี่ว่าคุ้มอยู่นะเพชรได้2รอบพี่ว่าคุ้มอยู่นะ68เพชรอ่ะได้คุ้มอยู่นะมาไปต่อครับผมมาท่าปักธงเนี่ยเห็นไหมเหลือนิดเดียวเนี่ยจะมาอยู่แล้วไปต่อไม่เป็นไรไปมาพี่ว่าตานี้ต้องมาแล้ววะรอบนี้ต้องมาแล้วท่าปักธงนั่นเรียบร้อยได้จริงว่ะดูดิกินดีด้วยคุณได้รับไอดีท่าปักธงนะครับนี่เลยก็กดตัวลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับพอเราสุ่มได้เนี่ยเราก็กดคำว่าติดต่อไปได้เลยนะครับมันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขาเลยนะครับเราก็ทักไปบอกเขาได้เลยว่าเราสุ่มได้รหัสท่าปักธงนั่นเองเขาก็จะส่งให้ภายใน5นาทีเลยได้จริงแน่นอนเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับมาทีนี้นะครับเราไปดูในส่วนไอวอลกันดีกว่าว่าจะรับยังไงเนี่ยมาเราไปดูเลยนี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในส่วนเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยก็จะเป็นกิจกรรม Galaxy นะครับ Battle นั่นเองนะครับก็มีกิจกรรมแจก iWall อันนี้ก็จะเป็นในส่วนการเก็บโทเค็น3โทเค็นนะครับผมเพื่อจะมาแลก iWall ตรงนี้เดี๋ยวพี่พามาดูแล้วกันนะครับอยู่ตรงไหนวะตรงไหนนะแป๊บนึงนะตรงนี้นี่เลย iWall ตัวนี้เลยนะครับนี่ iWall ตัวนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้วกันนะก็คือได้รับฟรีถาวรเลยนะครับเป็น iWall ผู้พิทักษ์นะครับผู้พิทักษ์ความตายนั่นเองนี่สีเหลืองเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอกดรับโทเค็นแล้วกันโทเค็นตัวนี้หาง่ายครับผมเล่นเกม1รอบได้รับ1โทเค็นนะครับ2รอบได้รับอีก1โทเค็นแล้วก็4รอบได้รับอีกโทเค็นเป็นรวมกันเป็น3โทเค็นเลยนะครับมากดรับไปเลยปั๊บเรียบร้อยกดรับอีกเรียบร้อยกดรับเรียบร้อยโอเคครบแล้วทีนี้มาแลกไอวอลกันนะครับมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเรากดแลกไปเลยนะครับกดรับไปเลยในส่วนไอวอลตัวนี้นะครับเฮ้ยปึ๊บกดตกลงไปเลยนะครับปึ๊บสุดยอดไปเลยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยสลับไอวอลถาวรยกเซิร์ฟนะครับนี่เพียงแค่ลงเล่นเฉยๆนะครับเป็นไอวอลถาวรกันยกเซิร์ฟได้กันฟรีๆเลยนะครับสำหรับไอวอลนะครับผู้พิทักษ์ความตายนั่นเองนะครับนี่อย่างเท่อย่างแร่นะครับฟรีๆย้ำว่าฟรีๆเลยนะครับสำหรับไอวอลตัวนี้นะครับนี่กดตัวลงไปเลยเรียบร้อยนี่เลยนะครับสุดยอดไปเลยเราได้รับเรียบร้อยสวมใส่ไปเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมรับไอวอลฟรีๆก็อย่าลืมมาลงเล่นนะครับเพื่อเก็บโทเค็นกันด้วยแล้วก็ในส่วนตารางนะครับปฏิทินนะครับตารางในส่วนกิจกรรมนะครับอีเวนต์นะครับกิจกรรมแรมเพจซีซั่น3เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อัปเดตในส่วนวันที่18นั่นเองนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับคลิปตอนเย็นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกลับกันว่าสวัสดีครับ